ดาห์ที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าได้พบแล้วก็แพร่กระจายไปที่งานเราก็ไปพบในหลายตำบลในอำเภอนะครับเพราะว่าเฉพาะในเวลาก็ไม่ได้มีเจตนาคุณเอาภาพเดียวเอาภาพเดียวลงก็ได้ภาพนี้ลงก็ได้ก็มีคุณสรวุฒิอยู่ในภาพแล้วก็รวมทั้งมีวันนี้มาที่กกต.ชลบุรีเนี่ยนะครับเพราะว่ามีปัญหาของผู้สมัครท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะในเขต4เนี่ยนะครับเขตเดียวกับพายุเรื่องจำนงนะครับก็คือต้นสรวุฒิเรื่องจำนงเบอร์หนึ่งเนี่ยในตัวของเขาเรียกใบประชาสัมพันธ์ของเขาเนี่ยนะครับที่แจกเป็นเล่มเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีภาพของผมเองครับนะครับซึ่งเคยไปร่วมสัมมนากับคุณสรวุฒิเนี่ยนะครับที่ประเทศไต้หวันนะจะเห็นว่านี่คือภาพซึ่งเป็นภาพผมเองเลยนะครับครับนะมันประกอบกับภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่มีผู้ร่วมงานสัมมนาเนี่ยมีทั้งชาวตะวันตกนะครับแล้วก็ชาวเอเชียอยู่ด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการเป็นผู้สมัครส.ส.เนี่ยทุกคนต้องรู้ว่าเราจะเอาภาพของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหนึ่งต้องเป็นสมาชิกพรรคหรือว่าสองต้องเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะหรือจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอามาประกอบในตัวของใบประชาสัมพันธ์ต่างๆได้เราไม่ใช้หรอกครับเราจะไม่ใช้ภาพของบุคคลอื่นนะครับหรือคนที่เป็นอยู่ในพรรคอื่นเอามาประกอบในใบของตัวเองเพราะมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าผมไปสนับสนุนสรวุฒิหรือยังไงทำไมผมไม่สนับสนุนพายุซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะถูกไหมครับครับมันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบและเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นในการแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะครับสิ่งที่ทำต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าเราทำไม่ได้ครับและประชาธิปัตย์เนี่ยเคร่งครัดมากกับเรื่องของกติกาเราจะไม่ทำอย่างนี้เลยทำไมสรวุฒิถึงทำแบบนี้ครับใช่ไหมครับดังนั้นต้องให้ท่านเร่งสอบสวนเพราะว่าตอนนี้เหลือไม่กี่วันแล้วกำลังจะเลือกตั้งแล้วถ้าหากว่ามีคนยังเข้าใจผิดต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเสียหายนะครับดังนั้นต้องขอให้ทางกกต.ชลบุรีเนี่ยช่วยพิจารณาสอบสวนเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดครับครับครับโอมังสักครู่นะครับว่าไม่น่าผิดเป็นสถานข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เป็นพบกับฐานเสริมฝากงานก่อนที่จะเข้าไปรับการระยะความบนใบหน้าบ้างผมจะบอกกับร้องกกต.สอบผู้สมัครพปชร.คือท่านผู้หลอกลวงจูงใจท่านก็พิจารณาจากเนื้อข่าวว่าผมทำเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ก่อการหาหรือไม่แต่สิ่งที่ทำแบบนี้คือผมเสียหายนะครับผมก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เพื่อจะได้เข็ดหลาบกันนะครับว่าก็ไม่ควรไม่ว่าใครอยู่ในฐานะไหนเนี่ยก็ควรจะทำมีความเข้าใจทางกฎหมายเนี่ยก็ควรจะทำให้ถูกต้องซะนะครับเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับผมเองก็ละเว้นเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ไว้เพราะผมถือว่าไม่เกี่ยวข้องก็เฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วกันอีกส่วนนึงตัวผู้ที่ไปร้องผมเองก็มีการลงภาพบุคคลลงชื่อด้วยนะครับซึ่งเป็นคนของพรรคการเมืองอื่นผมก็วิธีนี้ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาอะไรเพราะในระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2561เนี่ยก็มีระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้แต่ที่ระบุไว้ข้อแรกเลยนะครับเขาเลือกไปอ่านบรรทัด3บรรทัดสุดท้ายแต่ลืมอ่าน4บรรทัดแรกเพราะ4บรรทัดแรกการลงประวัติที่เกี่ยวข้องเฉพาะตัวผู้สมัครนั้นก็ทำได้ดังนั้นท่านก็ดูแล้วกันครับว่ามีรูปผมทุกครั้งแล้วผมก็ไม่ได้คัดหรอกครับใครเป็นใครผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนในตระกูลเพราะว่าคนในตระกูลต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวนะครับบางท่านก็เป็นอาหลานกันเป็นพี่เป็นน้องกันลงสมัครในเขตเดียวกันด้วยซ้ำที่นี่เนี่ยอาจจะดูว่าเหม็นมีเยอะหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่ได้แบ่งแยกเพราะว่าการเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยความเป็นสายเลือดเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่แยกแยะพวกเราออกกันก็คือการกระทำของพวกเราและพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงแยกแยะได้ครับว่าใครเป็นยังไงเพราะว่าทุกท่านที่มาลงสมัครเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องในเขตก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าใครเป็นยังไงนะครับผมก็คงคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าจะวิเคราะห์กันให้ดีลึกลงไปอีกเรื่องที่บอกว่าฐานคะแนนเสียงเนี่ยคงจะมาตัดกันเองเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าลงพรรคการเมืองคนละฝั่งคนละฝ้ากันก็คงเป็นธรรมดาที่พี่น้องแต่ละคนก็จะเลือกสับสนคนที่ใช่คนที่ชอบอยู่แล้วนะครับ